มีบ้านหลังหนึ่งด้านในมีขยะก,กองเราวกับภูเขาเมื่อคอนก้าวเข้าไปยืนในบ้านศีรษะก็แทบจะชนกับเพดานในห้องน้ำก็มีกลิ่นเหมือนฉุนจมูกต้องคอยถือสเปรย์ปรับอากาศเอาไว้ในมือตลอดเวลาในห้องครัวก็ยิ่งสกรปรกและแทบจะไม่มีที่ยืนถ้าให้คุณอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้เป็นเวลาสิปีคุณจะยินดีหรือเปล่าคะ This house is is best described as a shit hole สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าบ้านของคนที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของน่ากลัวขนาดไหนนี่คือรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า The Horror Next Door ตัวละครหลักของเรื่องคือเฮเลนวัยห5ปีและแจ็คลูกชายของเธอวัย18ปีแม่ลูกคู่นี้ก็คือเจ้าของบ้านกองขยะที่เรากล่าวถึงไปในข้งตน้น โดยปกติพวกเขาจะอาศัยอยู่ท่ามกลางขยะแต่พวกเขาก็มักจะรู้สึกรับไม่ได้ที่บ้านสกปรกเลยไปอยู่ในห้องซักผ้าของชุมชนโดยอยู่ทีก็อยู่เป็นวันๆถึงแม้ตอนนี้สองแม่ลูกจะอาศัยอยู่ในกองขยะแต่เมื่อก่อนบ้านของเฮเลนก็เคยเป็นระเบียบมากแต่หลังจากสาม,มีเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป เฮเลนต้องอดกลั้นกับความโศกเศร้าที่สูญเสียสามีรวมทั้งความลำบากที่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวนับวันเธอก็เลยยิ่งไม่มีกระจิตกระใจทำความสะอาดบ้านตั้งแต่นั้นมาขยะภายในบ้านของเฮเลนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเฮเลนบอกว่าเธอรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ความเลย เธออยากพูดคำว่าขอโทษกับตัวเองเธอเองก็เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ภาระอันหนักอึ้งทางจิตใจก็ทำให้เธอทำไม่สำเร็จแล้วพฤติกรรมนี้ก็ส่งผลต่อแจ็คมากเช่นกันตั้งแต่แจ็คจำความได้เขาก็เติบโตมาในกองขยะแห่งนี้เขาแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติเลยเขาจำได้ลางๆว่าครั้งก่อนที่มีแขกมาที่บ้านก็คือเมื่อสิบปีก่อน วันนั้นเป็นงานวันเกิดเจ็ดขวบของเขาหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าชวนเพื่อนมาที่บ้านอีกเพราะว่าบ้านสกปรกมากเขาไม่ได้กินอาหารฝีมือของแม่มาสิบกว่าปีแล้วเพราะไม่สามารถทําอาหารในห้องครัวได้เลยภายในบ้านมีแค่อ่างน้ําและเครื่องซักผ้าที่ยังสามารถใช้งานได้ปกติแจ็คได้รับอิทธิพลจากแม่จนกลายเป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของเช่นกันเมื่อเห็นขยะเต็มบ้าน เขาก็ถึงขั้นสามารถทำเหมือนว่ามันไม่มีอยู่จริงปกติแจ็คจะพยายามออกไปข้างนอกเขาชอบถือกล้องไปถ่ายรูปรถไฟหรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนนี่เป็นช่วงเวลาอันอิสระเพียงอย่างเดียวที่ทำให้เขาสามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของกองขยะท่ามกลางชีวิตอันวุ่นวายเฮเลนก็เป็นกังวลมากเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่แย่ บางครั้งเธอก็รู้สึกขยะขยงและโกรธแค้นตัวเองที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้เธอเคยพยายามเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ล้มเหลวเมื่อหาวิธีแก้ไขไม่ได้ในที่สุดเฮเลนก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์แพทย์คนนี้ชื่อ s t e r ริ s อสคีออสเขามีประสบการณ์15ปีในการรักษาโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของ เขามองว่าความจริงแล้วโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งไม่ใช่เพราะผู้ป่วยยินดีที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกเช่นนั้นหากต้องการรักษาโรคนี้จะโฟกัสเฉพาะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยไม่ได้แต่ต้องทำความเข้าใจพวกเขาด้วยสเตอิอสบอกว่าเขาจะพยายามช่วยเหลือให้เฮเลนและแจ็คกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภายในเวลา6สัปดาห์ เฮเลนพูดถึงเรื่องนี้ว่าเธอหวังว่าแพทย์จะสามารถช่วยเหลือพวกเธอได้เพราะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วพวกเธอก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วขั้นตอนแรกในการรักษาของ s t e อริอสก็คือไปเยี่ยมชมบ้านของเฮเลนและแจ็คเขาบอกว่าบ้านของผู้ป่วยโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของทุกคนล้วนมีเรื่องราวที่พิเศษบ้านเป็นเงาสะท้อนให้เห็นโลกภายในจิตใจของผู้ป่วยโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของ การสำรวจารายละเอียดภายในบ้านมีส่วนช่วยให้แพทย์เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพวกเขามากยิ่งขึ้นและจะได้รู้สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหลังจากสองแม่ลูกได้ยินคำขอนี้ความจริงก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่จะมีคนมาที่บ้านแต่แจ็คบอกว่าเขาเชื่อว่าแพทย์จะช่วยพวกเขาได้ดังนั้นเขาจะให้ความร่วมมืออย่างดี สองแม่ลูกพาสเตลิออสไปดูบ้านสเตลิออสจำเป็นต้องทำความเข้าใจสภาพของบ้านถึงจะรู้ว่าควรจะทำการรักษาอย่างไรบนพื้นในห้องรับแขกมีของวางกองอยู่จนเต็มทั้งถุงพลาสติกขวดหนังสือพิมพ์ของเล่นและนิตยสารห้องครัวก็มีแต่เศษอาหารที่ยังไม่ได้จัดการเนื้อเน่าเปื่อยที่มีแมาลางวันเดินอยู่แจ็คพาแพทย์เดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองในนั้น นอกจากเตียงที่ถือว่าสะอาดแล้วพื้นที่อื่นล้วนมีขยะกองจนเต็มแจ็คอธิบายว่าแม่เคยเปลี่ยนห้องนอนให้เขาครั้งหนึ่งเฮเลนเคยเอาหัวเตียงไปใช้เป็นที่เคียบุหรี่แล้วก้นบุหรี่นั้นก็กองจนเป็นภูเขาลูกหนึ่งในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนยิ่งกว่าถึงแม้จะอุดจมูกก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ จากนั้นแจ็คก,ก็พาแพทย์ไปที่ห้องนอนของเฮเลนเห็นได้ชัดว่าในห้องนี้ก็มีก้อนบุหรี่กองเป็นภูเขาเช่นกันจากสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้แพทย์ก็ดูออกว่าสองแม่ลูกไม่ได้ใส่ใจการใช้ชีวิตเลยแต่ในขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าหลังจากสำรวจบ้านเสร็จสเตริออสก็เตรียมทำความเข้าใจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการเก็บสะสมสิ่งของของพวกเขา สองแม่ลูกมีความรู้สึกที่ตรงข้ามกันเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่เฮเลนบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเธอมองข้ามกองขยะเหล่านั้นไปแล้วส่วนแจ็คบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเขาเลยเพราะสภาพแวดล้อมแบบนี้ย่ำแย่เกินไปจริงๆแล้วเฮเลนก็รู้สึกอายที่จะให้คนนอกเห็นภาพเหล่านี้เธอรื้อกองขยะกองหนึ่งและค้นหาอัลบั้มรูปสมัยก่อน เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองก็เคยเป็นคนที่ทำความสะอาดบ้านจริงๆในภาพคือบ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบใบหน้าของเด็กชายแจ็คก,ก็ประดับด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขยากที่จะจินตนาการได้ว่าบ้านหลังนี้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้สองแม่ลูกมีสภาพแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแจ็คคิดว่าพอพ่อเสียชีวิตนิสัยของแม่ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก when you've lived with someone for so long and when you've loved someone for so long, when they go, it just feels like your world's breaking around you. แต่เฮเลนก็ปฏิเสธคําพูดของแจ็คหลังจากที่เยี่ยมบ้านเสร็จแล้วแพทย์ก็สามารถยืนยันในเบื้องต้นได้ว่าเฮเลนอาศัยพฤติกรรมการเก็บสะสมสิ่งของเพื่อหลบเลี้ยงความสกเศร้าภายในจิตใจ เธอสร้างกำแพงปิดล้อมโลกภายในใจของตัวเองเอาไว้ส่วนในโลกของความเป็นจริงเธอก็พยายามใช้ขยะมาฝังกลบความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับสามีเมื่อสเตลิออสรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วเขาก็กำหนดแผนการรักษาให้เฮเลนเป็นเวลา6สัปดาห์ขั้นตอนแรกของแผนการรักษานี้ง่ายมากก็คือพยายามจัดการวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งภายในบ้านให้สะอาดในระหว่างนั้น ก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชอบเก็บสะสมสิ่งของนี่คือภารกิจแรกที่สเตอริออสวางแผนไว้เฮเลนพยายามจะทำให้สำเร็จเป้าหมายที่เธอตั้งไว้ก็คือเก็บกระดาษทั้งหมดภายในบ้านไปไว้ข้างนอกภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยเพราะสิ่งของส่วนใหญ่ภายในบ้านขยะหลังนี้ก็คือขยะที่เป็นกระดาษแต่โชคดีที่เฮเลนไม่ได้รู้สึกว่าภารกิจนี้น่าเบื่อหน่ายเพราะในขณะที่เธอจัดการกองขยะ ก็มักจะค้นพบสิ่งของบางอย่างที่คาดไม่ถึงโอ้มันี่ 20p แจ็คก,กลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านเมื่อได้เห็นผลลัพธ์จากการทำความสะอาดของเฮเลนตลอดทั้งวันเขาก็เสนอตัวเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วยซึ่งสเต r ริออสก็ได้เตรียมแผนการรักษาที่แตกต่างกันไว้ให้แจ็คเช่นกันที่ผ่านมาแจ็คปิดกั้นข้อมูลจากโลกภายนอกแพทย์ Pat, จึงขอให้เขาใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพบ้านไว้จำนวนหนึ่ง สิ่งนี้จะช่วยให้เขามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบ้านสกรปรกและรกรุงรังจากภาพถ่ายเหล่านี้แจ็คจึงตระหนักได้ว่าชีวิตของตัวเองเลวร้ายมากเพียงใดสัปดาห์ที่2เฮเลนไปรับการรักษาอาการทางจิตที่คลินิกถึงแม้สามีของเธอจะเสียชีวิตไป16ปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าสามีของเธอไม่อยู่แล้วเฮเลนบอกว่าภายในใจของเธอมักจะคิดว่า อาจมีสักวันที่สามีจะสามารถกลับมาอยู่เคียงข้างเธอเฮเลนหัวเราะเสียงดังและคุยเล่นกับแพทย์แต่แพทย์รู้ดีว่าเธอกำลังใช้รอยยิ้มมาบทบางความเจ็บปวดภายในใจของตัวเองขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งสเตอิออสคิดว่าการทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการรักษาอาการของพวกเขาได้อย่างมาก นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสัปดาห์ที่3แพทย์ให้เฮเลนจัดการขยะต่อไปแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือครั้งนี้ในแต่ละวันเขาให้เฮเลนเก็บขยะแค่วันละ10นาทีแต่ถึงแม้จะทำเช่นนี้แล้วเฮเลนก็ยังรู้สึกเหนื่อยมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้โดยส่วนใหญ่ในแต่ละวันเธอจะทำภารกิจได้เกินปริมาณกำหนด แจ็คเสนอตัวว่าอยากทำความสะอาดห้องของตัวเองแต่สุดท้ายกลับถูกเฮเลนขัดขวางไว้เธอคิดว่าในเมื่อแพทย์ยังไม่ได้มอบหมายภารกิจให้แจ็คแจ็คก็ไม่ควรลงมือเองโดยพลการแต่แจ็คบอกว่าถึงแม้แพทย์จะไม่ได้มอบหมายภารกิจให้เขาแต่ก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เขาเก็บกวาดบ้านสองแม่ลูกทะเลาะกันในประเด็นนี้ Why are you not listening? Oh look. No. Oh, <Hello>? h ah! e แต่หลังจากนั้นแจ็คก,ก็กลับเข้าไปในห้องและเริ่มเก็บกวาดขยะเริ่มต้นสัปดาห์ที่4เฮเลนและแจ็คเริ่มเข้ารับการบำบัดทางจิตตามลำดับแจ็คมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาเริ่มทำความสะอาดห้องนอนเก็บขยะในห้องได้40ถุงในระหว่างที่แจ็คทำความสะอาดห้องเขาก็บังเอิญพบข้าของของพ่อนี่คือภาพที่แจ็คมองเห็นพ่อแม่เป็นครั้งแรก เขากับแม่ใช้ชีวิตด้วยกันมาหลายปีแต่เขาไม่เคยเห็นแม่ยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนในภาพนี้เลยเพียงไม่นานการรักษาก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแพทย์จะส่งทีมทำความสะอาดมืออาชีพไปช่วยสองแม่ลูกทำความสะอาดบ้านอย่างหมดจดแจ็ครอคอยวันนี้มานานแล้วส่วนเฮเลนกลับรู้สึกกังวลมากคนที่เป็นโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของล้วนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะสำหรับพวกเขา ขยะคือกำแพงที่ล้อมไว้เพื่อปอกป้องจิตใจของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยระยะเวลา6สัปดาห์ถือว่ายังเร็วเกินไปสำหรับเฮเลนที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านที่เต็มไปด้วยขยะมานับ10ปีวันรุ่งขึ้นทีมทำความสะอาดมาถึงบ้านพวกเขาช่วยเฮเลนและแจ็คทําความสะอาดจนเสร็จสิ้นเมื่อขยะล็อตแรกถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วเฮเลนก็ค่อยๆรู้สึกผ่อนคลายลง จ็คยืนอยู่ภายในบ้านที่ทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาค้นพบว่าแท้จริงแล้วห้องนอนของตัวเองกว้างขวางมากเขาเปิดผ้าม่านเปิดหน้าต่างแล้วแสงแดดก็ส่องสว่างเข้าไปในบ้านหลังนี้อีกครั้งเมื่อทําความสะอาดไปเรื่อยๆความทรงจำที่ถูกฝังอยู่ในจิตใจของทั้งสองคนก็เริ่มย้อนกลับเข้ามาในหัวเฮเลนดูภาพถ่ายเก่าๆจนไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ ส่วนแจ็คก,ก็เจอของขวัญของพ่อที่วางลึกอยู่ในตู้ปีนั้นหลังจากพ่อของแจ็คตรวจพบว่าเป็นมะเร็งพ่อก็ทิ้งสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งไว้ให้แจ็คนั่นคือครั้งแรกในช่วงหลายปีที่แจ็ครู้สึกถึงความรักที่พ่อมีต่อเขาแล้วในวันนั้นเขาก็ได้รู้ว่าพ่อเคยตั้งชื่อเล่นแสนน่ารักให้เขาด้วยในไดอารี่พ่อมีจินตนาการมากมายพ่อหวังว่า จะได้เห็นวันที่แจ็คเติบโตด้วยตาของตัวเองแจ็คอ่านไดอารี่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเล่มนี้แล้วเขาก็เกือบจะร้องไห้อยู่หลายครั้ง6สัปดาห์ของการรักษาสิ้นสุดลงแล้วในที่สุดบ้านของเฮเลนก็กลับมาสะอาดและอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนเวลาผ่านมา10ปีแจ็คได้กินอาหารสานอร่อยจากฝีมือของแม่อีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็มีโต๊ะหนังสือเป็นของตัวเองเขาสามารถอ่านหนังสือในบ้านได้แล้ว เรื่องราวดำเนินมาถึงตรงนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นับว่าเป็นจุดจบที่สวยงามแต่หลังจากรายการออกอากาศไปได้หนึ่งปีแจ็คก็จบชีวิตตัวเองเขาเคยพยายามลองเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแต่หลังจากพยายามดิ้นรนมานับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะปลดแอกด้วยการสละชีวิตบางทีอาจจะเป็นอย่างที่แพทย์บอกว่าภายในใจของผู้ป่วยโรคชอบเก็บสะสมสิ่งของ ล้วนมีความเจ็บปวดที่ไม่สามารถประเมินได้เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะคะที่นี้คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ